สบายมากเลยป๊าป๊าเก่งป๊าป๊าไม่ร้องไงป๊าป๊าบอกมามี่ว่าจะไม่แงแงนะไหนดูซิเนิร์ดนะคะโอเคสองสามเสียวไปโอ้โหโอเคหายจบแล้วเป็นยังไงฮะสำหรับคลิปการฉีดยาสุดน่ารักปนฮาของน้องเป่าเป่าที่เธอสัญญาไงกับคุณแม่กุ๊บกิ๊บบอกว่าจะไม่ร้องไห้แต่พอโดนเข็มจิ้มปุ๊บเบะปากร้องเลยแต่ก็งองแงอย่างเท่าที่เห็นเมื่อกี้นะฮะสองวินาทีก่อนเอ่ยปากบอกคุณแม่กุ๊บกิ๊บว่าไม่ร้องทำเอาฮากันไปทั้งห้องฉีดยาเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ Facebook Fanpage ของนายอินเตอร์เทนได้แชร์คลิปความน่ารักนี้ลงไปก็มีแฟนคลับเจ๊เป่าบางพลีเนี่ยแห่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ถึงเจ๊เป่ากันมากมายก็บอกนะฮะว่าน่าเอ็นดูเชียวฮ่าฮ่าก็บอกว่าโตขึ้นเยอะเลยน่ารักจังเลยค่ะบางคนก็บอกว่าไม่ร้องไม่ร้องน่ารักจังเลยอันนี้มาแนวแซวอะเนาะแฟนคลับอีกท่านนึงก็บอกว่าน้องเป่าเป่าเนี่ยเป็นกำลังใจดูทุกวันมีความสุขทุกวันแล้วก็อีกคนนึงก็ชมคุณแม่กุ๊บกิ๊บนะครับบอกว่าคุณแม่กิ๊บสอนลูกดีมากค่ะอยากเข้าไปเจอจริงๆมีความน่ารักเป่าเป่าถ้าเจอตัวจริงคงจะไปฟัดกันสนุกสนานเลยทีเดียวนะอ่ะอีกหนึ่งคนละกันน้องเรซซิ่งของคุณแม่แพทณภาไปชมกันเลยครับน่ารักจังเลยน่ารักไหนน่ารักทำยังไงครับไหนน่ารักเร็วอุ้ยน่ารักชอบจังเลยในความมีท่าน่ารักอินเนอร์น่ารักน่ารักน่าชังมากๆจริงๆสำหรับน้องเรซซิ่งที่ทำท่าน่ารักที่ใครเห็นเนี่ยก็ต้องหลงรักอย่างแน่นอนเพราะว่านี่วัยไม่ถึง1ขวบเลยนะแต่ความสามารถเหลือล้นสามารถเข้าใจคำสั่งของคุณแม่แพทได้ดีแล้วก็ขี้เล่นยิ้มเก่งสมเป็นลูกชายของคุณแม่อารมณ์ดีสายฮาอย่างแพทณภาพาจริงๆแล้วพี่ๆผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่ก็จิ้นนะให้เรซซิ่งเนี่ยไปจิ้นกระเป๋าเป่าก็น่ารักดีนะเป็นคู่จิ้นวัยเด็กถือว่าเป็น